กระจกหลังแตกนะครับผมตัวนี้แตกละเอียดเลยนะครับแต่ว่าเครื่องใช้งานได้ปกตินะครับผมสวัสดีครับจากร้านแม็กอัพนะครับผมสำหรับทีนี้ก็จะพามาเปลี่ยนกระจกฝาหลังไอโฟน X นะครับกระจกหลังแตกนะครับผมตัวนี้แตกละเอียดเลยนะครับแต่ว่าเครื่องใช้งานได้ปกตินะครับผมก็ทางนั้นจะยิงเป็นเครื่องยิงเลเซอร์นะครับด้านหลังเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เครื่องยิงเลเซอร์ยิงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับลักษณะที่ออกมาก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปแกะตัวกระจกที่เพิ่งยิงเสร็จออกกันเลยนะครับโอเคครับหลังจากแกะตัวกระจกฝาหลังที่แตกออกแล้วเรียบร้อยนะครับลักษณะที่ได้จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองติดก้าวแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับหลังจากที่ติดไปนะครับลักษณะที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับเรียบเนียนสนิทเลยนะครับผมโอเคโอเคครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนกระจกฝาหลังรุ่นไอโฟน X นะครับผมนี่ครับเป็นงานที่ทางร้านเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนโดยไม่ต้องแกะเครื่องหรือว่าทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับเครื่องมันยังเปิดติดอยู่ปกตินะครับผมโอเคการซ่อมของทางร้านก็จะใช้เป็นเครื่องยิงเลเซอร์ตัวนี้นะครับผมก็สมบูรณ์แบบนะครับออกมาสวยจิ๊บเลยนะครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจอยากเปลี่ยนตัวกระจก iPhone นะครับตั้งแต่รุ่น iPhone 8ขึ้นไปนะครับทางร้านสามารถทำได้ทุกรุ่นนะครับจนถึง iPhone 12 Pro Max นะครับผมก็คลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับผม Mac App Studio ขอบคุณมากนะครับ